สวัสดีครับผมเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำแคร่ไม้ไผ่ไว้ใช้เอง2ตัวนะครับซึ่งก็ได้แนะนำวิธีการป้องกันมอดไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างง่ายๆก็คือเอาไม้ไผ่ไปแช่น้ำก่อนนำมาประกอบนะครับซึ่งแคร่ที่ผมทำตัวแรกๆเนี่ยทำแบบเร่งด่วนนะครับก็คือไม่ได้แช่ไม้ไผ่ก่อนผลปรากฏว่ามีมอดไม้ไผ่เข้ามาเจาะทำลายตัวนี้อาจจะเป็นการกึ่งทดลองด้วยนะครับถัดมาอีกตัวนึงครับตัวนี้เลยตัวนี้ผมได้ผ่าไม้ไผ่แล้วก็เอาไปแช่ไว้ในสระประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำมาประกอบไล่เลี่ยกันนะครับแค่ไม้ไผ่ตัวที่มีมอดเข้าทำลายไม้กับตัวที่ไม่มีมอดไม้ไผ่เข้าทำลายเนี่ยทำไล่เลี่ยกันแต่ความแตกต่างคืออีกตัวนึงผมไม่ได้แช่ไม้ไผ่ตัวนี้เลยครับก็มีมอดไม้ไผ่เข้าทำลายอย่างที่เห็นนี่เลยหลังจบคลิปนี้ก็จะเอาไม้ไผ่ที่แช่ไว้เนี่ยมาเปลี่ยนคลิปนี้ทำให้ดูว่าวิธีการป้องกันมอดไม้ไผ่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านมันใช้ได้ผลจริงนะครับแต่ถามว่ามันจะยาวนานแค่ไหนยาวนานแน่นอนครับอันที่จริงในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะใช้พวกบอริกบอแรกนะครับหรือไม่งั้นก็แช่ด้วยน้ำเกลืออันนี้ก็ป้องกันได้อีกวิธีหนึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับในการถนอมเนื้อไม้ด้วยวิธีการนำไปแช่น้ำมันสามารถป้องกันมอดไม้ไผ่ยืดอายุของแคร่ไม้ไผ่ได้ยาวนานจริงๆคลิปนี้ก็เลยนำมาอัปเดตให้ชมนะครับกับวิธีการที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วเราจะแช่ไว้นานแค่ไหนก็ประมาณ1เดือนได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุของไม้ไผ่ไม่ให้เกิดมีมอดไม้ไผ่เข้ามาทำลายเหมือนแคร่ที่เห็นตัวนี้นะครับจบคลิปนี้ผมก็จะเอาชุดนี้ชุดที่แช่ไว้เนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนใหม่คลิปนี้นำมาอัปเดตให้ชมกับวิธีการแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือนำไม้ไปแช่น้ำก่อนนำมาประกอบเป็นแค่หรือนำมาทำเป็นโครงสร้างอย่างอื่นก็สามารถป้องกันมอดไม้ไผ่หรือป้องกันปลวกได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูสวัสดีครับ